สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับไอเรื้อรังในผู้สูงอายุวันนี้จะมาเล่าเคสหนึ่งให้ฟังซึ่งก็ใช้ได้กับกรณีศึกษาสำหรับไอเรื้อรังในผู้สูงอายุนะเป็นคุณลุงผู้ชายไม่เคยสูบบุหรี่อายุ70กว่าๆนะครับมาเจอผมด้วยเรื่องไอเรื้อรังไอมากขึ้นเรื่อยๆ5ปีที่ผ่านมาพักหลังเนี่ยปี1ปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกไอถี่ขึ้นลักษณะไอแห้งไอทั้งวันทั้งคืนนะฮะโดยที่ไม่มีการคัดจมูกน้ำมูกไหลไม่มีกดไหลย้อนนะครับไม่มีเจ็บคอไม่มีเสมหะไม่มีเสียงวีดจะพ่นยาก็แล้วกินยาฆ่าเชื้อก็แล้วไอไม่เคยดีขึ้นเลยหมอไอตลอดไม่มีเหตุกระตุ้นไอมันไออยู่นั่นแหละไอจนไม่ไหวเลยหมอไอจนปัสสาวะเล็ดเลยคุณลุงคนนี้นะแต่ก็ยังทานข้าวได้นะแต่น้ำหนักลดนิดนึงโอเคพอมาเจอเนี่ยสิ่งที่ซักประวัติเพิ่มก็คือคุณลุงไม่เคยสูบบุหรี่ประวัติเสี่ยงนะสองไม่เคยทำอาชีพเสี่ยงสามไม่เคยสัมผัสควันเขม่าสี่ไม่เคยมีผู้ป่วยไอเรื้อรังในบ้านนะฮะห้าตัวเองก็ที่ผ่านมาตลอดทั้งชีวิตไม่เคยมีปอดติดเชื้อไม่เคยนอนโรงพยาบาลไม่เคยใส่ท่อช่วยหายใจเอาเป็นว่าประวัติคลีนมากนะฮะแต่ห้าปีเนี่ยคุณลุงเริ่มไอถี่ขึ้นเรื่อยบวกกับอาการที่ซักเพิ่มคือพักหลังเนี่ยคุณลุงเริ่มเหนื่อยง่ายขึ้นเรื่อยๆรู้สึกเดินไม่ค่อยได้ประวัติเนี่ยฟังดูก็เหมือนกับแนวโน้มน่าจะไอจากปอดจากเนื้อปอดจริงๆคุณลุงไม่ได้กินยากดภูมิไม่ได้อะไรเลยนะครับปัจจุบันคุณลุงเกษียณละซักประวัติตรวจร่างกายอย่างละเอียดสรุปเลยก็แล้วนะสิ่งที่เจอลมไม่ค่อยเข้าในปอด2มีเสียงคัดๆเยอะมากเลยในปอดนะตั้งแต่ชายปอด